สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมก็จะชวนคุณรักนะครับผมไปเที่ยวชมสะพานสีรุ้งนะครับชายทะเลกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะครับการเดินทางนะครับแต่โดยรถยนต์ก็นะครับผ่านตัวเมืองนะครับสมุทรสาครนะครับไปแล้วก็ผ่านวัดเกตุมนะครับไปสักหน่อยนึงนะครับผมน่าจะประมาณกิน1กิโลได้นะครับ1กิโล2กิโลนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มองซ้ายมือนะครับจะเห็นทางเข้าวัดกาหลงนะครับก็เข้าไปทางวัดกาหลงนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าไปชายทะเลกาหลงนะครับก็สามารถจะไปถึงที่สะพานสีลุ้งนี้ได้เลยนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็มีเหมือนกันนะฮะไปนั่งปอ68นะครับหรือนั่งรถตู้นะครับไปลงที่มหาชัยนะครับก็จะมีรถ2แถวนะครับที่เขียนว่ามหาชัยนะครับเกตุมแล้วก็กาหลงนะครับรู้สึกว่ารถ2แถวมีคนบอกว่าไปถึงทะเลกาหลงอันนี้ผมก็ไม่ได้นั่งไปนะครับยังไงก็ลองสอบถามดูนะครับว่าไปลงทางชายทะเลหรือเปล่านะครับส่วนบรรยากาศนะครับกลางวันก็จะคนไม่ค่อยเข้ามาครับผมเพราะว่ามันร้อนนะฮะจะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับแล้วก็นักปั่นจักรยานนี่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับนะครับก็ตะกอนนี้ก็เป็นสะพานปลานะครับธรรมดาที่ทรุดโทรมมากนะครับทรุดโทรมแล้วก็เป็นอันตรายนะครับก็มีการร้องเรียนนะครับให้บูรณะซ่อมแซมนะครับนะครับทางอบต.กาหลงก็ได้ลงมือซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณนะครับในการก่อสร้างนะครับโดยการทำให้สะพานนี้สวยงามแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับสะพานที่สุดโทรมก็เห็นทางภาพนะฮะสวยงามขึ้นมานะครับเปลี่ยนไปเลยฮะนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนี่สวยนะครับผมไปนี่เย็นมากเลยนะฮะบรรยากาศที่น่าจะโอ้โหเกือบจะ6โมงเข้าไปแล้วฮะแสงสีก็จะน้อยหน่อยนะครับก็ยังพอถ่ายภาพได้นะครับถ่ายคลิปวิดีโอได้นะครับนะครับตามทางเดินนี่ก็จะมีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนั่งพักผ่อนนะครับบางทีก็นั่งอยู่บนไอ้เจ้าท่อนนะครับเป็นคอนกรีตนะครับเป็นแท่งๆที่เขาทาสีนะครับผมตรงปลายก็จะมีนะครับตัวอักษรนะครับชื่อชายทะเลกาหลงนะครับสำหรับหลายท่านมาถ่ายรูปนะครับมีตำแหน่งการยืนนะครับยืนตรงวงกลมนี่ก็จะถ่ายรูปได้สวยงามเพราะว่าด้านหลังนี่ก็จะมีเรียกว่าฉากหลังจะพอดีนะครับนะครับนอกจากวิวที่สวยงามแล้วก็ยังมีนกนางนวล นะฮะฝูงนกนางนวล นะครับก็มีโบกบินนะครับให้ท่านได้ชื่นชมนะครับความงามนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็อาจจะไม่สะดวกนะครับสำหรับบางอย่างนะครับว่าเรื่องจากว่าของกินนี่ก็มีน้อยนะครับของกินนะครับหรือผมมองดูไม่มีเลยนะครับแนะนำนะถ้าจะไปยาวๆนะครับหมายถึงว่าไปอยู่ยาวๆเนี่ยก็นำของกินนะครับเครื่องดื่มติดไม้ติดมือเข้าไปนะฮะเพราะว่าในนี้ก็ไม่มีนะครับคนขายของนะครับที่ผมไปนี่ไม่เจอเลยนะฮะแต่ยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะฮะเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินอย่างเดียวซะมากกว่านะฮะเข้ามาถ่ายรูปแล้วอาจจะกลับไปนะครับสำหรับยาก็อย่างที่บอกนะเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้ด้วยI'm sorry.
ใครจะมาฮันนีมูนได้นะครับตรงนี้ตรงนี้พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลกาหลงก็มีฝูงนกมากมายนะครับนกกินปลาแหละครับก็เดินได้สุดผ่านนี้ก็เหมาะกันมาถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับวิวมันค่อนข้างสวยเลยฮะนะครับอีกฝั่งไกลๆนู่นนะครับตรงนั้นเป็นสะพานกาหลงนะครับผ่านกระหลงที่คนก็มาถ่ายภาพกันเยอะๆฮะตรงนี้ห่างกันประมาณ200เมตรได้นะครับครับบรรยากาศด้านข้างนะครับของสะพานกาหลงใครจะมาถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับก็มาได้นะครับผ่านทางเที่ยวแถวชะอำหัวหินก็มาแวะได้ครับผมกลับยังครับกลับยังกลัวแล้วกลัวแล้วบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่บ้านอ้าวตายแล้วครับบ้านอยู่ไหนบอกอยู่บ้านไปไม่ถูกเลยครับนี่หนูอยู่ไหนอยู่แม่กองอยู่จังหวัดไหนครับอยู่แม่กองข้าไหนบอกลุงก่อนเดี๋ยวอยู่แม่กองข้าน่ารักดีตอบแบบตามภาษาเด็กครับอยู่บ้านครับก็เก็บบรรยากาศนะครับชายทะเลกาหลงมาฝากกันนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่นะครับเหมาะการมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับยามเย็นกลางวันน่าจะร้อนหน่อยนะครับแต่ช่วงเย็นๆนี่ก็โหสวยนะครับท้องทะเลแล้วก็มีนกนางนวลฝูงนกนางนวลด้วยขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ